ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องสุขติว่าด้วยเรื่องทางไปที่ดีภาษาธรรมะพูดถึงเรื่องสุขติที่ก็แปลว่าที่ดำเนินไปที่ดีทุคติแปลว่าที่ดำเนินไปไม่ดีมีอยู่สองความหมายด้วยกันนั่นก็คือปฏิสุคติสุคติที่ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติคือการดำเนินชีวิตในทางที่ดีในความหมายที่สองคติสุขตินั่นก็หมายถึงไปเกิดในภพหน้าที่เรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นภพที่ดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสวรรค์เอาไว้ว่าที่ใดมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่น่าพอใจน่ายินดีที่นั้นเรียกว่าสวรรค์สวรรค์หรือภาษาบาลีที่เรียกว่าสักขะแปลว่าอารมณ์อันเลิศอารมณ์คือสิ่งที่มาสัมผัสเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จัดว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีที่ถูกใจที่ถูกตาตลอดเวลาที่นั้นเรียกว่าสวรรค์ท่านเรียกว่าภาษายาตะนิกะสวรรค์ที่แปลว่าสวรรค์ที่เกิดจากผัสสะแต่ถ้าที่ใดก็ตามที่มีแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ถูกตาถูกใจมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายที่นั้นก็เรียกว่านรกท่านเรียกว่าภาษายตะนิกะนรกแปลว่านรกที่เกิดจากผัสสะที่มากระทบกับเราสิ่งที่เราจัดว่าสิ่งที่ดีที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสมีความสัมผัสที่ดีที่งามนั่นก็หมายถึงว่าสุขติหรือว่าสิ่งที่ไปดีมีอยู่สองอย่างด้วยกันในโลกนี้ท่านเรียกว่าปฏิสุขติสวรรค์คือการดำเนินชีวิตที่ดีงามในชาตินี้ในโลกนี้กับคติสุขติสวรรค์ในภพหน้าหรือว่าหลังจากตายไปแล้วปฏิทุคตินรกที่เราสร้างให้แก่กันและกันเป็นโลกที่ทรมานคติทุกขตินรกที่เราจะต้องไปประสบหลังจากที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้า
ตัดถึงสุคติว่าเราจะไปได้อย่างไรในโลกนี้หรือว่าในโลกหน้าบาลีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าจิตเตอสังคิริเถเมื่อมีจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่หวังได้ความทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่ามีความผ่องใสหรือว่ามีความเศร้าหมองถ้าจิตของเรามีความเศร้าหมองด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงแต่ถ้าจิตใจของเราผ่องใสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็ยังอยู่ในสถานที่ที่ดีที่เรียกว่าสวรรค์เมื่อจิตของเราผ่องใสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อได้ถวายทานได้รักษาศีลได้เจริญจิตภาวนาเราก็มีสวรรค์เกิดขึ้นในภพชาตินี้เรามีความสุขเรามีความพอใจเมื่อเราได้ให้ทานเราก็รับความสุขทางด้านจิตใจของเราเมื่อเรารักษาศีลไม่เบียดเบียนใครเราก็มีสันติมีความสงบอยู่ที่ใจของเราไม่ประทุษร้ายกันไม่พูดจาว่าร้ายกันเราก็มีสิ่งดีที่เกิดขึ้นในใจของเราที่เรียกว่าสวรรค์ได้บาลีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าโยนิโสตานิโรกสมิงสติเตสังนิวารณังแปลว่ากระแสกิเลสทั้งหลายในโลกปิดกั้นได้ด้วยสติถ้าว่าเรามีสติมองความโลภมองความโกรธมองความหลงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใช้สติเป็นเครื่องที่นำมาปิดกั้นไม่ให้จิตของเราได้หลงไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตที่ผ่องใสจิตที่ดีงามที่จะพาให้เราไปสู่สุคติได้การสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขได้ชีวิตของคนเราจะมีความสงบสุขได้ก็ด้วยที่เราต้องอาศัยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาการทำกิจกรรมผ่านโดยการที่จะทำอย่างไรให้จิตเหล่านั้นมีความสงบได้การสวดมนต์ไหว้พระการทำให้จิตของเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์การสวดมนต์จิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราก็รับอารมณ์อยู่แต่สิ่งที่ดีที่งามเมื่อจิตของเรารับแต่สิ่งที่ดีที่งามแล้วจิตของเราก็ไม่รับอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นเองจะทำอย่างไรให้จิตของเราได้รับอารมณ์ที่ผ่องใสได้
ก็อยู่ที่กิจกรรมที่เราเข้าไปทำการไหว้พระสวดมนต์ก็ระดับหนึ่งที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ที่สงบสุขได้ไม่นำจิตของเราให้ไปรับอารมณ์ที่เศร้าหมองได้การสวดมนต์วาจาเราก็กล่าวถึงสิ่งที่ดีที่งามกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ก็คือการระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการทำบ่อยๆการย่ำบ่อยๆการวนเวียนอยู่การสวดมนต์บ่อยๆก็เป็นการรักษาจิตของเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามการรักษาจิตของเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามนั้นก็คือไม่ปล่อยจิตให้ไปอยู่กับสิ่งที่มีแต่ความเศร้าหมองเพราะว่าจิตที่เศร้าหมองนั้นจะทำให้เราไปสู่อบายในปัจจุบันก็คือมีความทุกข์ใจนั่นเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากเราไปรับอารมณ์ในสิ่งที่ภายนอกหรือในสิ่งอื่นๆจากคนอื่นๆมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลอยู่อย่างหนึ่งว่าพราหมณ์คนหนึ่งได้ไปยืนด่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นก็ไม่โกรธพราหมณ์คนนั้นด่าจนเหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วก็ไปถามว่าพระพุทธเจ้าว่าทำไมถึงไม่โกรธพระพุทธเจ้าถามเขาว่าเมื่อคนทั้งหลายเนี่ยจะเตรียมอาหารเอาไว้เลี้ยงแขกถ้าแขกไม่รับประทานอาหารไม่ทราบว่าใครจะได้รับอาหารเหล่านั้นพราหมณ์ก็ตอบว่าถ้าแขกไม่รับประทานอาหารเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของอาหารก็ได้รับอาหารเอาไว้เองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็เหมือนกันเนี่ยพราหมณ์คำด่าที่ท่านสรรหามาด่าก็เปรียบเป็นเหมือนอาหารที่เลี้ยงแขกเมื่อแขกไม่รับประทานอาหารเจ้าภาพก็รับอาหารนั้นกลับคืนไปบางคนก็คิดว่านรกที่เราว่าด้วยคำด่าคำนินทาถ้าจิตเราจะผ่องใสหรือว่าไม่ผ่องใสก็อยู่ที่ว่าเราไปรับอารมณ์ในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาอุปมาตัวอย่างนี้ก็คือเมื่อมีเสียงด่ามาแต่เราไม่รับเอาเสียงด่านั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เมื่อไม่มีคนรับมันก็ไม่มีความหมายฉะนั้นจิตของคนเรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวก็เพราะว่าไปรับอารมณ์จากภายนอกเข้ามาปรุงแต่งนั่นเองเข้ามาปรุงแต่งในจิตของตนเองจิตของตนก็เศร้าหมองแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่ไปรับอารมณ์เหล่านั้นมาจิตก็ไม่เศร้าหมองความเศร้าหมองขุ่นมัวเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไปรับอารมณ์หรือว่าในสิ่งต่างๆเข้ามาเอาไว้ในจิตของเราในใจของเราที่สุดแล้วใจของเราก็ไปเศร้าหมองขุ่นมัวในสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกอย่างที่พุทธเจ้าอุปมาอุปไมยนั่นเองว่าถ้ามีคนด่าแล้วเราไม่รับมาคำด่านั้นก็เป็นของคนด่านั่นเอง
พราะคนฟังไม่รับเอามาดำเนินการต่อก็คือจิตไม่นำมาเอามาปรุงแต่งต่อว่ารักโลภโกรธหลงชอบชังการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากมายว่าเรามีความทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาพินิจพิจารณาว่าเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรบางทีมันเรื่องของคนอื่นเมื่อคนอื่นสร้างขึ้นมาก็เรื่องของคนอื่นเราไม่รับเอามาเป็นอารมณ์เราไม่นำมาปรุงแต่งต่อจิตของคนเราจะเศร้าหมองหรือว่าจะไม่เศร้าหมองก็อยู่ที่การที่เราไปรับอารมณ์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสังคมอยู่มากมายแต่ถ้าเรากำหนดจิตของเราได้กำหนดขอบเขตการกระทำของเราได้ชีวิตก็ยังเป็นชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ไปเศร้าหมองไม่ไปขุ่นมัวกับในสิ่งอื่นๆเราไม่ไปรับอารมณ์จากสิ่งอื่นๆเมื่อเราไม่ไปรับอารมณ์จากสิ่งอื่นๆจิตของเราก็ไม่เศร้าหมองก็ไม่ขุ่นมัวในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราได้ปล่อยวางสอนให้ละเมื่อละได้วางได้แล้วไม่ไปยึดมั่นถือมั่นได้ชีวิตก็เป็นสุขได้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ก็คือเราไม่ปล่อยวางเราไม่ละจิตของเราจึงไม่ไปไหนจิตของเราก็เลยขุ่นมัวอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจเมื่อจิตของเราวนเวียนอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจก็ขุ่นมัวและสั่งสมไปเรื่อยๆความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตของเราเองบางครั้งเราไปรับอารมณ์ในภายนอกเข้ามาปรุงแต่งทั้งที่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่สุดแล้วเราก็ไม่มีความสุขการจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษากายให้สงบอย่างไรรักษาวาจาของเราให้สงบอย่างไรรักษาจิตของเราให้สงบอย่างไรกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรามีโอกาสก็ไหว้พระสวดมนต์ก็ทำจิตของเราให้สงบขึ้นได้ในกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์การไม่นำกายไปยุ่งในเรื่องสิ่งของคนอื่นชีวิตของเราก็มีความสุขได้การปฏิบัติตามหลักในทางพระพุทธศาสนาการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาก็เป็นวิธีการให้เราได้สนใจในตัวของเราเสียมากกว่าไม่ไปสนใจในสิ่งอื่นเมื่อเรารับอารมณ์ที่ดีจิตของเรารับอารมณ์ที่ดีจิตของเราก็ผ่องใสจิตของเราก็เบิกบานปัจจุบันจิตของเราผ่องใสจิตของเราเบิกบานโลกในอนาคตก็คือโลกสวรรค์นั่นเองที่เราได้สร้างเราได้ทำให้เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองนรกสวรรค์อยู่ที่ตัวของเราเองที่เราจะกำหนดพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระบาลีที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุกติคือสวรรค์ก็เป็นที่หวังได้นั่นเองถ้าเราหวังความสุขความเจริญเราก็ทำจิตของเราให้ผ่องใสทำจิตของเราให้อยู่ในทานศีลภาวนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่เราจะได้มีจิตสงบในปัจจุบันและมีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าในอนาคตนั่นเอง
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมคาถาในวันนี้อาตมาภาพต้องขออำนวยอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร